สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่านะทาง Capcom เนี่ยเขาก็ได้ปล่อยตัว Resident Evil RPD Demo นะครับซึ่งมันก็เหมือนกับ One Shot Demo แบบเด๊ะๆ เลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผ่านไปเกือบจะปีหนึ่งแล้วทำไมถึงปล่อยเดโมมาให้เราได้เล่นกันอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไงก็ตามนะครับในเดโมนี้เนี่ยมันมีความลับซ่อนอยู่นะก็อาจจะมีความลับที่มากกว่านี้แต่ในวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดเผยความลับอย่างหนึ่งที่เชื่อมต่อกับ Resident Evil 3นั่นเองนะครับก่อนอื่นผมสงสัยมากเลยนะครับคือมันเป็น RPD Demo ก็คือตัวอย่างเกมแต่ทำไมต้องโหลดตั้ง7จิกเลยวะคือแทบจะเท่ากับตัวเกมเต็มเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับก็กดสตอรี่ไปเลยนะไม่ต้องเสียเวลามากนะครับคือก็ต้องบอกนะครับว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันแทบจะเหมือนกับ One Shot Demo มาแบบเดียดเลยแล้วมันจะจบที่เดียวกันด้วยนะครับถ้าใครยังไม่เคยดู One Shot Demo ความจริงไปดูเนื้อเรื่องเต็มเลยก็ได้นะแต่ความพิเศษของมันเนี่ยคือตรงนี้ครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยหันหลังออกไปเราจะเดินมาที่ทางเข้าของสถานีตำรวจนะครับมันก็จะมีทางแยกอยู่2ทางเนาะคือทางซ้ายกับทางขวาเดินมาทางซ้ายเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแต่พอเดินไปทางขวาคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงที่ดูคุ้นเคยแบบคุ้นเคยมากๆเลยนั่นแหละครับมันคือเสียงของเนเมซิสที่ตะโกนเรียกหาจิลวาเลนไทน์ว่าสตาร์นะครับหลายๆคนอาจจะได้ยินเสียงแบบเบาๆในตัวอย่างของ Resident Evil 3แต่ตอนนี้เนี่ยมันได้ยินเสียงแบบชัดเจนมากๆใน Resident Evil 2 RemakeRPD Demo นะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะมีเท่านี้นะคือผมยังไม่ได้สำรวจต่อนะครับคือผมสปีดรันซะงั้นก็จบภายในเวลา4นาทีนะครับแบบรวดเร็วมากๆก็ต้องมาลองดูกันอีกทีนึงคือผมมั่นใจเลยนะครับว่าเขาเนี่ยน่าจะมีอะไรที่โชว์มากกว่านี้อย่างแน่นอนแต่ก็ต้องลองหากันดูอีกทีนึงครับถ้าใครเจออะไรเนี่ยก็ลองบอกมาในคอมเมนต์ได้นะแต่วันนี้เนี่ยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม